สวัสดีครับโอแว่นใหญ่ล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดทันไปด้วยดีอัปเดตอาการตัวเองหลังจากล้มเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดทางด้านแฟนคลับกดไลค์ให้กำลังใจมากมายก็เลยทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงกันแบบรัวๆหลังจากนักร้องเสียงดีหนุ่มโอแว่นใหญ่ออกมาอัปเดตรูปของตัวเองนอนที่โรงพยาบาลพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าล้มแล้วเส้นเอ็นหัวไหล่ขาดผ่าตัดเรียบร้อยครับขอบคุณทีมแพทย์และก็พยาบาลที่ดูแลผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณกระเช้าเยี่ยมจากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกความห่วงใยขอโทษที่ไม่ได้ตอบข้อความนะครับ